ปเลยไม่ลงผมว่าไปเลยไม่ลงเรียนท่านอนุชาอินทศรในอำเภอสัตหีบที่เคารพอย่างสูงกับผมสิบเอกนกมังกรแก้วนักวิชาการผู้นำชนชำนาญการรักษาราชการแทนในการอำเภอสัตหีบขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้พระสงฆ์ทุกองค์ทุกหมู่เรามีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อหน้าระวังนี่ทงนี่ไงทงแล้วนี่เห็นเลยอ๋อถ้าแทงก็มันต้องเว้นให้ถูกนะสมาธิยาสาภาพยามาสาย
วัดสตีประธานทัพเรือสตีมีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตยาวนานเนื่องจากว่าขอให้เจ้าพ่อมาครับจากภาพจะได้เห็นภาพไปที่หนึ่งนะครับว่าท่านทัพเรือสตีมันลงผู้จัดการได้มาเป็นประธานในพิธีกดทำบุญกับหลวงปู่500 บาทก็ขอประกาศอนุโมทนา
หรับความคืบหน้าของโครงการท่าเรือสายการมาบตาพุธเฟส3ซึ่งเป็นโครงการ1ใน5โปรเจกต์รีสของ EC นะคะปัจจุบันก็มีความคืบหน้าไปเยอะค่ะเราได้บริษัทร่วมกิจการค้าเกา PTT แท้งนะคะร่วมกันนะคะเป็นรายเดียวที่ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะพัฒนาโครงการท่าเรือสายการมาบตาพุธเฟส3ประกอบไปด้วยการถมทะเลทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่นะคะแล้วก็ก่อสร้างท่าเรือการ์ด200ไร่นะคะก็จะเป็นท่าเรือ LNG นะคะซึ่งวันนี้เราได้เปิดซอง1ซอง2ไปแล้วนะคะก็ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาซองที่3เป็นเรื่องการเงินแล้วก็ผลตอบแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะพิจารณาในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะก็คาดว่าภายในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยก็คงจะได้ผู้ร่วมลงทุนนะคะระหว่างการนิคมนะคะกับภาคเอกชนนะคะจากเหตุการณ์เรือนารายณ์7บริษัทไทยคอนเทนเนอร์โอเปอเรชั่นจำกัดเกิดเหตุล่มขณะปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือ SPP ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเมื่อวันที่18มีนาคม2562ทั้งนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจร่วมกับบริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงณสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธชั้น2ชี้แจงการประชุมประกอบด้วยสำนักงานเจ้าท่าประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก8กลุ่มผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและชี้แจงเหตุการณ์โดยการจัดการได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธทั้งนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธประสานและดำเนินการสรุปเหตุการณ์หลังการเก็บกู้หากมีผลกระทบต่ออาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ VTMS โทรศัพท์038-687-810การนิคมอุตสาหกรรมมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธงขาวดาวเขียวดาวทองให้กับกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธคอมเพล็กซ์โดยการมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยประจำปี2561โดยได้มอบธงขาวดาวเขียวให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมจำนวน113แห่งและให้กับกลุ่มโรงงานที่รักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง6ปีตั้งแต่ปี2556ถึง2561เรามีการมอบธงขาวดาวเขียวแล้วก็ธงขาวดาวทองนะคะให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นกลุ่มมาบตาพุธคอมเพล็กซ์ทั้งหมดนะคะทางการนิคมเองเนี่ยก็หวังว่าโรงงานที่ได้รับทั้งธงขาวดาวเขียวแล้วก็ดาวทองเนี่ยก็คงจะเป็นกำลังสำคัญของโรงงานที่อยู่ในกลุ่มมาบตาพุธคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งจะสามารถที่จะดูแลผู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบๆที่กลุ่มของเรานะคะให้มีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยซึ่ง
พืชเศรษฐกิจหลักๆเลยนะครับของบ้านฉางคือมันสำปะหลังนะครับซึ่งบ้านฉางเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 6,000 กว่าไร่นะครับทางเพื่อนชุมชนนะครับเข้ามามีบทบาทในศูนย์แห่งนี้นะครับก็คือเพื่อนชุมชนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์เรื่องการทำมันแปรรูปเราใช้เป็นมัน5นาทีซึ่งเอามาแปรรูปให้เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของมันสำปะหลังในอำเภอบ้านฉางของเรานะครับน้องๆธรรมศาสตร์เข้ามาแล้วก็กลุ่มโรงงานเนี่ยเข้ามาดูแลเราตลอดเลยนะครับจนเราเริ่มทำบรรจุภัณฑ์ให้มันมีรสชาติคงที่นะครับแล้วก็เริ่มจากบรรจุภัณฑ์นะครับทำปรับปรุงมาเรื่อยๆจนดีขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทดาวยังให้ห้องแปรรูปเราอีกนะครับซึ่งยังได้งบประมาณทาง BIG ก็สนับสนุนเราทางเครื่องซีลสำหรับถนอมอาหารนะครับซึ่งทำให้มันแปรรูปเนี่ยยืดอายุไปได้นานเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วก็ทางดาวก็กำลังเดินเรื่องขออย.ให้ทางกลุ่มนะครับเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนสมาคมเพื่อนชุมชนก็เข้ามาช่วยในเรื่องความรู้นะครับซึ่งจะพาพวกเราไปศึกษาดูงานตามกลุ่มเราก็ไปดูหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วเราก็เอามาปรับปรุงใช้ของเรานะครับแล้วเราก็เขาก็ยังให้เราเป็นศูนย์เครือข่ายกันนะครับซึ่งกันและกันที่ว่าเข้ามาครับในธรรมศาสตร์โมเดลนะครับก็จะลิงก์กันอย่างว่าชุมชนเกาะโกกอย่างเงี้ยเขามีการจัดงานเขาก็เชิญเรานะครับไปขายของนะครับซึ่งเราก็เอามันแปรรูปไปเราก็ฝากกันขายอย่างชุดของแตนบาติกเขาเอาของมาฝากเราขายเราก็ขายร่วมกันก็เหมือนกับทำให้ชาวชุมชนรักกันนะครับก็มีความรักความสามัคคีกันนะครับช่วยกันเอื้อเฟื้อกันและแต่วิสาหกิจชุมชนได้รู้จักกันทั้งเกือบทุกวิสาหกิจชุมชนนะครับผมก็ว่าเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งเพื่อนชุมชนเนี่ยสร้างรายได้แล้วสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับโรงงานนะครับที่โรงงานรอบๆนะครับเข้ามาช่วยเนี่ยผมคิดว่าก็ดีมากนะครับยังหลายโครงการนะครับที่เข้ามาร่วมเข้ามาศึกษาในศูนย์แล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมรอบๆเนี่ยก็คือนำเครื่องไม้เครื่องมือที่โต๊ะบ้างเก้าอี้บ้างนะครับเข้ามาช่วยชุมชนทำให้ชุมชนยั่งยืนนะครับชุมชนก็รักโรงงานนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนะครับรอบรั้วโรงงานนะครับเราก็ต้องเป็นมิตรกันนะครับก็ผมก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าอย่างอุตสาหกรรมกับชุมชนไปด้วยกันได้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับพวกเราก็ร่วมกันนะครับกับกลุ่มโรงงานเขาก็มาร่วมช่วยทางชุมชนนะครับกับอนุรักษ์ป่าน้ำนะครับก็โรงงานกับทางชุมชนเนี่ยต้องจับมือกันไปเดินกันไปให้ได้ครับเรากับโรงงานนะครับก็เคียงคู่กันไปตลอดนะครับก็จะได้เจริญก้าวหน้าทั้งคู่นะครับ